สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวอร์ตอนนี้นี่ผมนั่งอยู่ในร้านอาหารของคนน้องถิ่นนะครับที่ตั้งอยู่ที่เมืองฮาเทียนของประเทศเวียดนามนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวครับการทานอาหารของเวียดนามนะครับก็คือตรงข้างหน้าเนี่ยครับก็คือทางด้านของบุนบ่อเว้นะครับบุนบ่อเว้เนี่ยก็เป็นอาหารของเวียดนามแบบแท้ๆเลยนะครับก็เป็นอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากเมืองเวซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามครับลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวครับเขาเรียกกันว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนนะครับแล้วก็จะเป็นมีเนื้อนะครับคำว่าบุนในภาษาเวียดนามเนี่ยก็คือเนื้อนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะโปะด้วยหมูยอครับแล้วก็มีผักชีโรยลงไปนะครับน้ำซุปเนี่ยก็จะให้กลิ่นแบบเป็นกลิ่นตะไคร้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมอร่อยนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นผักที่ทานคู่กันนะครับจะมีอย่างพวกถั่วงอกพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงครับอย่างเช่นพริกมะนาวนะครับส่วนนี่เป็นของทานที่ทางร้านเนี่ยเขาจัดเอาไว้ให้ก็น่าจะเป็นข้าวต้มมัดนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นไส้อะไรเพราะผมก็ไม่ได้ลองนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรุงนะครับก็จะมีเป็นคล้ายๆกับน้ำปลานะครับตรงนี้นี่ก็ไม้จิ้มฟันไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยอาจจะเป็นพวกน้ำปลานะฮะช้อนตะเกียบนะครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 40,000 ดองนะครับ 40,000 ดองก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ60บาทนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันนะของบุนบ่อเว้ครับอันนี้นี่ผมยังไม่ได้เติมเครื่องปรุงอะไรเลยนะครับจะลองมาชิมรสชาติว่าบุนบ่อเว้ครับที่ขายที่เมืองหาเทียนเนี่ยจะมีรสชาติเหมือนกับที่ต้นตำรับที่เมืองเว้หรือเปล่านะครับแล้วก็หยิบช้อนนะครับนะครับมีขนมจีนนี่ขนมจีนนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามเลยนะครับบ้านเราเนี่ยจะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ที่เวียดนามเนี่ยเขาจะใช้เส้นแบบเป็นเส้นขนมจีนแบบบ้านเรานะฮะตรงนี้นี่ก็เป็นเนื้อนะครับแล้วก็มีกระดูกติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปก่อนนะครับก็พอใช้ได้ครับรสชาตินี่ก็หอมอร่อยกลมกล่อมนะฮะแล้วก็มาชิมรสชาติของเนื้อกันบ้างนะครับคือต้นตำรับเนี่ยจะอยู่ที่ตอนกลางของเวียดนามก็คือที่เมืองเว่ยนะฮะเมืองเว่ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวของประเทศเวียดนามครับอยู่ทางตอนกลางของประเทศนะครับส่วนที่ผมมาเที่ยวอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือทางด้านของเมืองหาดเทียนครับที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียนยางครับก็อยู่ในพื้นที่โซนภาคใต้ของเวียดนามครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะตรงนี้นี่ก็เป็นน้ำชานะครับก็เนื้อเนี่ยก็ราคานี่ก็จะแพงกว่าหมูอยู่แล้วนะครับชามนี้ก็40,000ดองหรือว่า60บาทไทยนะฮะปัจจุบันเนี่ยบุนบ่อเว้เนี่ยก็ถือว่าหาทานได้ทั่วประเทศเวียดนามครับไม่เฉพาะที่เมืองเว้นะครับเพราะว่าเป็นอาหารชื่อดังของเมืองเว้ก็จริงครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการขยายไปขายยังภาคต่างๆของประเทศเวียดนามครับทั้งทางตอนเหนือตอนกลางหรือว่าตอนใต้นะครับคือหาทานกันได้ทุกเมืองแล้วก็ทุกจังหวัดของเวียดนามนะครับนี่คืออาหารต้นตำรับแบบเวียดนามแท้ๆครับบุนบ่อเว้นะฮะก็เป็นขนมจีนหน้าเนื้อครับแล้วก็โปะด้วยหมูยอแล้วก็ผักชีนะครับส่วนน้ำซุปเนี่ยก็จะได้รสชาติแบบกลิ่นตะไคร้นี่ครับเส้นขนมจีนนะฮะอันนี้นี่เป็นการลองชิมก่อนครับแบบไม่ได้ปรุงนะครับก็ลองชิมรสชาติครับว่ารสชาตินี่จะเป็นยังไงครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นร้านสไตล์แบบคนท้องถิ่นแท้ๆเลยนะครับ
จ้าของร้านอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับแต่เขาก็พยายามสื่อสารกับเรานะครับอย่างเช่นภาษามือนะครับหรือว่าใช้พวกแอปแปลภาษาอย่าง Google Translate นะครับคนที่มานั่งทานนี่ก็เป็นคนท้องถิ่นครับแล้วก็เป็นร้านที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมพอสมควรนะเขาก็เป็นบ้านคนครับแต่ก็แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยมาเป็นโซนของร้านอาหารนะครับนี่ครับหน้าตาของบุญบ่อเวนะครับที่ตั้งอยู่ที่เมืองหาเทียนของประเทศเวียดนามนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของอาหารเวียดนามแท้ๆครับก็คือบุญบ่อเวครับที่มาขายอยู่ที่เมืองหาเทียนของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ